สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะวันนี้มีเมนูแซ่บๆมากินอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเกาเหลาตีนไก่กุ้งสดนะคะกินกับผักมีผักบุ้งมะระใส่บัวค่ะและอันนี้ก็เป็นต้มยำกระดูกอ่อนค่ะเพื่อนๆ ร้อนๆเลยค่ะเอามาซดกินเผ็ดแล้วก็ซดร้อนให้ร้อนไปเลยค่ะวันนี้กินกับขนมจีนนะคะแล้วก็นี่จ้ะกากหมูแคบหมูหน้าตาดูเหมือนแบบไม่ค่อยอร่อยแต่อร่อยชอบกินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันกับแม่ส้มค่ะมาเริ่มเลยหิวอยากกินแบบแซ่บอะค่ะชิมน้ำก่อนชื่นใจมันแซ่บๆค่ะกุ้งจ้ะชื่นใจ
สะใจค่ะร้อนค่ะกระดูกอ่อนเปื่อยไปเลยค่ะอภัยค่ะเผ็ดจริงน้ำตาไหลอ่ะ
แต่ชอบนะคะตาไหลขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็วิหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ